ไปยังไม่รู้ตัวเอาไปก็ไปมาก็มาจะไปจะมาจะมาจะไปโตแล้วจะไปไหนก็ไปจะมาไงก็มาไงค่าของคนอยู่ที่ผลของงานหรือค่าของคนอยู่ที่คนของใครหรือค่าของคนอยู่ที่ผลของนามสกุลหรือค่าของคนอยู่ที่ผลของความร่ำรวยหรือและหรือค่าของคนอยู่ที่ผลของลายเซ็นดิ๊กจบข่าวสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพทั้งที่อยู่หลังพรมอะไรก็ได้อยู่หน้าจอหลังมานี้นะฮะจะอยู่ในอากัปกิริยาใดๆก็เหลือเข้าไปหาหน้าจอได้เสียงเสริมทุกวันนี้ก็ใส่หูก็มีอะไรเขาเรียกอะไรนะไอ้ที่มันไร้สายนะบูทูธบูเทิร์ดนั่นแหละเสียบก็ไม่รู้เครื่องก็เปิดโน่นไกลๆนึงตอนนี้ก็ทำอะไรไปด้วยฟังไปด้วยว้ามันช่างสะดวกสบายดีเหลือจะประมาณการเนาะยุคนี้สมัยนี้อะไรมันสะดวกสบายไปหมดเลยผมว่านะเพราะฉะนั้นขับรถอยู่ก็ฟังไปด้วยเหลือบตาใส่จอไม่ว่างปานนะแต่อย่ามาจ้องจอนะอย่ามาจ้องดูงอชนะเดี๋ยวเสียของง่ายๆนะนี่เคไหมก็เป็นว่าทั้งที่อยู่บ้านใครบ้านใครแล้วก็นั่งอยู่เนี่ยกับกิริยาไหนขับรถขับเรือก็ย่อมได้ทุกวันนี้โอ้สบายอ่ะค่าของคนมันอยู่ตรงไหนกันแน่อยู่ที่ผลของงานอยู่ที่คนของใครอยู่ที่นามสกุลอยู่ที่ความร่ำรวยหรืออยู่ที่ลายเซ็นเลือกก็สิสักข้อหนึ่งเอ้าใครเลือกถูกไอ้ที่ว่าแน่ๆนะเอ้าเลือกเอานะในใจนะอีกครั้งหนึ่งครับค่าของคนอยู่ที่ผลของงานก็แปลว่าอยู่ที่ผลของการกระทำใช่ไหมล่ะเออหรือค่าของคนอยู่ที่คนของใครเช่นคนที่มีนายไงทำงานอะไรต่างให้กับนายหายใจเข้าก่อนนายหายใจออกก่อนนายบ่อนเบี้ยล่ะรู้จักบ่อนเบี้ยไหมรู้จักทาสไหมธาตุในเรือนธาตุนอกเรือนธาตุโอ้มีตั้งหลายระดับนะคนไหนที่เรียนเรื่องธาตุมาเนี่ยก็จะรู้ว่าคำว่าธาตุมันคืออะไรกันแน่นั่นแหละกลุ่มนั้นจะบอกว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของใครคือนายเราเนี่ยโอ้ใครมีหัวใจฉะนั้นก็ทำกับนายมันจนตายคานายนั่นแหละครับถ้านายชั่วจะเนี่ยมันทำด้วยหรือไม่มันมีจำนวนนะฮะเราจะไม่พายเรือให้โจรนั่ง ก็รู้เองใครเป็นโจรใครไม่ใช่โจรเพราะฉะนั้นสังเกตดูมันจะมีคนพายเรือให้โจรนั่งสังเกตเราเองโตแล้วครับ ผมก็ไม่รู้กันว่าไม่รู้เหมือนกันว่าโจรเป็นหน้าไหนยังไงก็ไม่รู้กันก็พูดตามภาษาตลาดสดตลาดแห้งนะก็ผ่านมาก็เป็นสำนวนนู่นนี่นั่นมาตั้งข้อพิจารณาเราเออนะรับได้โอเคนะค่าของคนอยู่ที่ผลของอยู่ที่คนของใครโอเคนะต่อไปนี้คำว่าค่าของคนอยู่ที่คนของใครมันจะเสื่อมถอยไปเรื่อยนะเสื่อมถอยไปเรื่อยสังเกต
ถึงจุดหนึ่งปุ๊บนายหายไปไหนก็ไม่รู้จริงมาเขาไม่เอาชีวิตของเขามารองรับหรอกเขาไม่เอาชื่อเสียงเรียงนามหรือชีวิตใดๆของเขามารองรับใช่ไหมคนที่เป็นขอใช้คำนี้ได้ไหมเนี่ยขอใช้หน่อยหนึ่งนะคนที่เป็นขี้ข้าไม่มีใครเขาทำกันหรอกยุคนี้จะเป็นอย่างนั้นครับเพราะยุคนี้มันหลายหลากมากลีลาเหลือเกินฮะใครจะทำอะไรประกอบอาชีพชอบอะไรโอ้ยเยอะแยะมากมายกายกองสำคัญว่าค่าของคนอยู่ที่ไหนกันแน่ฟังให้จบครับก็จะรู้ว่ามันอยู่ที่ตรงไหนแต่บอกมันถูกหมดที่ว่ามาทั้งหมดถูกหมดแต่ถูกที่สุดจริงๆมันคืออะไรใช่ไหมลุงออกจะพาคิดพาไปหาตัวที่มันถูกที่สุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้เคยนะเพราะบางทีมันไม่สามารถค้นคิดด้วยตัวเองได้เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของอภิมหาปรัชญาจึงจะรู้ได้ชัดแจ้งชัดเจนปรัชญาธรรมดานี่ไปไม่เจอหรอกอภิปรัชญาก็ไม่เจออีกต้องอภิมหาปรัชญานู่นจึงจะ get into โอ้ตาย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 เชื่อมาตั้งนานแล้วเข้าใจปิ้งเดียวโอ้โหข้ามโลกเลยครับข้ามมิติเลยในความเข้าใจมันข้ามมิติเอาง่ายๆเลยครับทำไมเข้าใจโอ้ยกระทุ้งก่อนแล้วใส่ครกสากตำก่อนแล้วใช้ภาษาในแต่ระดับขยี้ซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนขยี้หมดแล้วก็ยังไม่หื้อไม่อืออยู่โอ้ยยอมนะแบบนั้นคือนั่นๆๆอ่ะไปเรื่อยก็คงไม่ผิดหรอกครับค่าของคนอยู่ที่ผลของการกระทำหรือผลของงานนะอันนี้น่าจะเชื่อถือได้มากที่สุดมั้งผมว่านะคำนี้นะแต่ยังไม่ใช่เป็นที่สุดนะเออเชื่อถือได้มากที่สุดก็แล้วกันค่าของคนอยู่ที่ผลของใครค่าของคนอยู่ที่ผลของนามสกุลค่าของคนอยู่ที่ผลของความร่ำรวยโอ้โหพอเวลามันถึงความร่ำรวยเนี่ยกลางเลยนะฮะคนที่มีร่ำรวยเนี่ยโอ้ยมีค่าเยอะแยะค่าตัวเรียกกันว่าเดินเรียกว่าอะไรนะกาดเลยล้อมหน้าล้อมหลังนะครับนำหน้าไปก่อน50สองข้างขนาบอีกตามหลังเป็นพรวนนั่นแหละครับค่าของคนนะก็จะเห็นหมู่มวลบริวารของเขาโอ้คนที่มีคุณธรรมเขาเดินไปไหนทำอะไรก็ไม่เป็นอะไรหรอกแต่ถ้าไม่มีคุณธรรมแล้วก็แน่นอนใช่ครับจะไปเหลืออะไรล่ะพี่ระวังหอกข้างแคร่กันแล้วกันนะหอกข้างแคร่ระวังให้ดีก็แล้วกัน เจอมาเยอะหอกข้างแคร่นะ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 ที่สุดถึงที่สุดยังไงยังมั้งเพราะว่ามันถูกหมดที่ว่ามาทั้งหมดค่าของคนโดยผลการกระทำถูกกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยค่าของคนโดยทุกคนของใครถูก กี่เปอร์เซ็นต์ต่อไปมันจะลดน้อยไปเรื่อยๆนะตรงนี้ค่าของคนอยู่ที่ผลนามสกุลอันนี้ก็เหมือนกันก็จะลดน้อยถอยไปเรื่อยนะครับนะครับค่าของคนอยู่ที่ผลความร่ำรวยโอ้อันนี้ลดยากนะลดยากและค่าของคนอยู่ที่ผลของลายเซ็นตัวนี้นะครับบวกลบทันทีนะนะให้คุณให้โทษทันทีอะไรเช่นนี้จริงนะเพราะฉะนั้นเขาถึงจะอยากได้กันไงตำแหน่งเรียกว่าตำแหน่งนะตำแหน่งทางด้านบริษัทห้างร้านก็ตำแหน่งผู้จัดการเห็นไหมหัวหน้าแผนกหัวหน้างานหัวหน้ากองหัวหน้ากรมอะไรว่าไปนะมาต้องการกันทุรายแหละนะทำอะไรต่างๆนั่นก็ไปหาจุดนั่นแหละไปเรื่อยๆไปเรื่อยไต่สเต็ปไปเรื่อยสุดท้ายก็ไปถึงอยู่ท็อปนะท็อปหรือตกมาตายก็มีเยอะเหมือนกันนะท็อปติดคุกก็มาเยอะเหมือนกันนะแล้วจะหาว่าท็อปเพียงพรำไม่เป็นนะลูกหมอก็เตือนไปอย่างนั้นนะครับเตือนไว้เพื่อไม่ให้ไปอะไรนะ
ไปเพียงพร้ำเมื่อถึงจุดนั้นเวลานั้นเตือนไว้ดีกว่าสุดท้ายผมว่านะถูกที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้นั่นก็คือค่าของคนอยู่ที่ตัวเรานี่เองครับเห็นไหมเมื่อกี้นี่มันนอกตัวเราหมดนะยกเว้นค่าของคนอยู่ที่ผลของการกระทำนี่เป็นตัวเราเพราะฉะนั้นการกระทำของตัวเรานี่แหละครับมีค่ามากที่สุดถึงขั้นประเมินยังไม่ได้ด้วยว่า5ปีข้างหน้าจะไปเจออะไร10ปีข้างหน้าเจออะไร50ปีข้างหน้าเจออะไรเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นนะอย่าไปหวังพึ่งอย่างอื่นเลยเห็นไหมอย่าหวังพึ่งอย่างอื่นอัตตหิอัตโนนาโถเนี่ยเจ๋งที่สุดเยี่ยมที่สุดอิสรภาพมากที่สุดนะแล้วก็เสรีภาพเกินร้อยประมาณนั้นแค่ไหนหวังว่าคงจะ get into แล้วนะสรุปค่าของคนอยู่ที่ตัวเราว่าเราคือใครคิดทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะเป็นผลผลิตออกมาเราจะมีความภาคภูมิใจนะกินอิ่มนอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงเห็นไหมถ้าหากมองตัวตนออกนะก็จะไม่วิตกกระเพื่อมในสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นแม้ว่าจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้สรรพสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปเราก็ไม่หวั่นไม่ไหวเห็นไหมครับเพราะว่าเรามั่นใจในเรื่องของคำว่าค่าของคนอยู่ที่ตัวเราคำว่าเราคือใครคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองที่อยู่หน้าจอนั่นนะครับ เราคือใครก็คือท่านที่อยู่หน้าจอนั่นนะครับส่วนคนพูดที่เนี่ยคนพูดมันต้องรู้อยู่แล้วไม่รู้จะพูดได้ยังไงล่ะ มีค่าหรือไม่มีค่าเห็นไหมโอ้ไหมจบข่าวยังครับลงตัวนะเอาไปใช้ต่อไปวันข้างหน้าทีนี้สำคัญว่าเราคือใครเนี่ยโอ้ตอนส่องกระจกเงาดูก็มันรู้แค่หน่อยเดียวเองนะครับรู้แต่หน้าเห็นแต่ผิวเปลือกข้างหน้าเห็นแต่หน้าราบเห็นด้านเดียวเราคือใครเห็นไหมก็มีอยู่แค่นี้หลังก็มองไม่เห็นเอ้าถึงจะใส่กระจกเข้าไปมันก็มีจุดบอดจนได้แหละ นะหรือไม่มีจุดบอดมันก็ไม่ตรงกับ common sense จริงๆนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นไม่รู้ว่าเราคือใครกันแน่ที่แท้จริงนะครับถ้าอยากจะรู้จักตัวเราคือใครต้องเอา3คำมาพิจารณาให้ได้ร่างกายของเราความคิดของเราแล้วก็สมองของเราเกี่ยวอะไรกับสมองเลยฟังกันดีนะฮะความคิดของเราสมองของเราพอเวลามาเริ่มต้นความคิดเป๊ะตั้งแต่เริ่มเกิดมาร้องแอะลืมตาเห็นฟังเสียงดังคนอยู่ใกล้ชิดบิดามารดาหรือคนใกล้ชิดเข้ามาแล้วนะครับสมองเรามันก็บันทึกไปเรื่อยทีนี้ทึกมาเรื่อยเดิมทีเดียวสมองเราก็ถ้าเปรียบนะฮะเปรียบเทียบสมองเราคือแก้วยังไม่มีน้ำโอเคไหมแก้วสะอาดและบริสุทธิ์ปราศจากน้ำมีแต่อากาศอยู่ตรงนั้นนะภายในแก้วมีแต่อากาศแก้วไม่มีน้ำแอมาเนี่ยแก้วไม่มีน้ำลืมตาปุ๊บอ้าวน้ำหยดก็เป็นหนึ่งหยดแล้วฟังเสียงปุ๊บอ้าวเข้าไปอีกหนึ่งหยดแล้วจ้าดื่มกินน้ำนมแม่อ้าวเข้าไปแล้วหนึ่งหยดแล้วจ้าสมองน้ำมันขึ้นมาแล้วนะกินดมสัมผัสโอ้โหเต็มเลยสุดท้ายถึงจุดหนึ่งมันก็เต็มจุดนั้นจะจุดไหนถ้าพูดถึงตามวัยนะฮะเขาจะบอกว่า
ในวัยที่เจริญเติบโตสุดขีดเนี่ยสมองเนี่ยมันจะรับน้ำจะเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งสมองมันเต็มก็คือน้ำเต็มแก้วนั่นแหละครับสมองบรรจุเหมือนน้ำเต็มแก้วเป๊ะจุดนี้ถ้าพูดถึงวัยวุฒินะฮะมันน่าจะอยู่ในเกณฑ์ของ50ปี50ปีอ่ะอย่างมากก็บวกลบ5กันแล้วกันนะตรงเนี้ยเต็มพอ55ไปแล้วตอนนี้เริ่มแล้วนะครับสมองมันจุมาเต็มเริ่มเวียนหัวเริ่มมึนงงชาแล้วเริ่มเบลอแล้วเริ่มไม่จำแล้วคือมันไม่เข้าอีกไงเพราะมันเต็มฟังดูมันก็ไม่เข้ามาอีกแล้วนะสมองมันเต็มคือน้ำเต็มแก้วก็บอกว่าไม่จำก็บอกว่าลืมนั่นแหละครับให้ระวังนะคุณนะคุณอาคุณป้าแล้วก็คุณลุงโอเคไหมนะนี่ครับตัวเรานะกายของเราความคิดของเราทุกๆความคิดมันจะบรรจุอยู่ในสมองเสมือนหนึ่งน้ำในแก้วเต็มเมื่อใดปุ๊บมันเข้าก็ไม่ออกเข้าก็ไม่ได้ออกก็ไม่ออกเนี่ยหมุนวนเลยปั่นเลยพี่ปวดเหตุใช่ไหมปวดเบ้อมึนงงตานี่พร่ามัวไปหมดเลยหรือยุคสมัยนี้ปวดเหตุเร็วกว่าปกติเพราะจับยัดใส่สมองตั้งแต่เริ่มเรียนหนังสืออนุบาลประถมมัธยมใส่เข้าไปให้เยอะจนทั้งสมองมันเต็มเร็วจะเกินเหตุเกินปัจจัยก็ปวดเหตุอ่ะสิพี่ปวดไปหมดอ่ะครับมันเต็มเร็วงั้นเมื่อรู้เช่นนี้แล้วถามว่าจะทำยังไงล่ะจะให้สิ่งที่มันจุในสมองให้มันหายลงไปหรือน้ำที่มันเต็มแก้วให้น้ำออกจากแก้วไปเรื่อยไปเรื่อยจะทำไงก็ต้องเอามาแชร์กันตรงนี้แหละครับลุงหอกกำลังทำหน้าที่นี้ให้อยู่นะสมองเต็มกำลังดูดดึงให้อยู่นะเพราะนั้นใครปวดเหตุฟังไปด้วยนวดไปด้วยหัวเหอเหมือนกันขยับเนื้อขยับตัวไปด้วยอ่ะเพราะเสียงหงอกเป็นยานะเอาเสียงที่มันปนภาษามาด้วยโหยิ่งดียิ่งเข้าใจง่ายยิ่งเข้าใจไวยิ่งอาการเจ็บไข้ได้ป่วยในร่างกายยิ่งคลี่คลายและหายเร็วด้วยนี่ถามว่าจะทำยังไงบอกวิธีแล้วนะขยับมาสิครับตึง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 สิครับเป็นไงคลี่ไหมล่ะคลายไหมล่ะนี่ขนาดอยู่ไกลกันนะเนี่ยไกลกันวัดระยะทางแล้วท่านกับผมนะอยู่ไกลกันวัดระยะทางแล้วนะวัดนะหนึ่งศอกแค่นั้นเองอยู่ไกลกันห่างเพียงศอกเดียวนี่ไงมือถือก็อยู่แค่นี้ไม่ใช่เด้อเนี่ยใช่ป่ะก็อยู่แค่นี้ระหว่างท่านกับผมอยู่แค่นี้ใช่ป่ะถึงศอกที่ว่านะเห็นไหมมันย่นระยะทางเห็นไหมย่นระยะทางให้ด้วยเทคโนโลยีออกเสียงยี่ก็แล้วกันเทคโนโลยีนะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีโอเคไหมง่ายๆคือมือถือมือถอย ใช่นะนี่ลักษณะอย่างนี้เขาย่นระยะเวลาให้เรียบร้อยแล้วจ้าระยะทางก็สั้นแล้วจ้าเวลาก็จะเริ่มน้อยเข้าน้อยเข้านะตามใดที่เขาสามารถที่จะทำให้เวลาทำให้คลื่นความถี่นะฮะ10ยกกำลังลบเท่าไหร่นาะ20เท่าไหร่เปิดมาเจอพอดี10ยกกำลังลบ24เปิดมาเจอพอดีเป๊ะเลย10ยกกำลังลบ24จริงๆทุกวันนี้ทางด้านวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์นะฮะเขาสามารถที่จะทำความเร็วความถี่เนี่ย10ยกกำลังถึง31ได้นะครับนะแต่มันไปเรื่องอื่นนะ10ยกกำลัง31ที่เขาเรียกกันว่าคลื่นความถี่เขาจะมีเครื่องมือตรวจวัดเครื่องมือที่ว่านั้นเรียกว่าสเปกตรัมนะครับสเปกตรัมถ้าสมมติว่าเอาสเปกตรัมมาวางไว้ตรงนี้เสียงลงมาเวลาพูดไปเนี่ยมันจะขึ้นความถี่มันจะขึ้นความเร็วปึ๊บ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 นะมันจะไม่เหมือนกันนะครับไม่ทราบว่าความจริงเทคโนโลยีขนาดนี้มันสามารถที่จะมาวัดว่าใครเป็นคนพูดอะไรจะดัดเสียงยังไงก็ตามทีเพราะว่าแกนเสียงมันมีอยู่แล้ว แกนเสียงแกนหลักมันมีแกนมันอยู่ในอนาคตนะก็จะมาจับคำพูดคำจาพวกนี้ใครเป็นคนพูดคนนี้ทุกวันนี้ทางด้านกฎหมายยังไม่ยอมรับมั้งพวกเสียงเทปเทปต่างๆต่อไปเทคโนโลยีพวกนี้มันจะเข้ามาจับได้หมดครับมันใครพูดอะไรกับใครที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเนี่ยต้องระวังให้ดีๆเดี๋ยวถูกคลื่น AI จับผิดหมดAI ก็ต้องกลัวกันนะอเมริกันชนนะหรือรัฐบาลอเมริกาเขาจะกลัว AI ความจริงเขาค้นพบได้แล้วแหละแต่เขาไม่ออกมาใช้ในทางการตลาดหรือเขายังไม่เอามาใช้ทางด้านสังคมนะเขาค้นพบมาแล้วเขาทำมาได้เรียบร้อยมันจะมีตัวเลขพวกนี้มาไว้ทำไมล่ะใช่ไหมล่ะมีเครื่องวัดมาทำไมล่ะก็แปลว่าเครื่องวัดก็ต้องทำมาเรียบร้อยเครื่องนี้จะมีรุนแรงมากนะฝากไว้น้อยสำหรับท่านที่อยู่ในมุ้งนอกมุ้งขณะนี้นะครับเปิดหูเปิดตาหน่อยอย่าลืมนะเปิดใจด้วยนะจ๊ะเปิดหูเปิดตาไม่เปิดใจมันก็ใช้ไม่ได้นะครับเพราะใจมันเป็นจุดสันรวมของหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสใจเนี่ยคือความนึกคิดเป็นสันรวมถ้าเราไม่เปิดมันก็ไม่คิดมันคิดต่อไม่ได้ถ้าเราไม่เปิดหรือคิดของใหม่ไม่ได้ถ้าเราไม่เปิดใจเพราะไอ้เจ้าเป็นความแตกต่างกันนะฮะมันเป็นที่มาของการสร้างนะความเจริญนะความแตกต่างทางด้านความคิดนะความหลากหลายทางด้านความคิดนะมันเห็นความแตกต่างและความแตกต่างมันก่อให้เกิดความเจริญงอกงามเพราะฉะนั้นชนชาติใดที่ไม่แสดงความเห็นด้านความแตกต่างชนชาตินั้นก็จะไม่สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาได้นะครับสังเกตไหมฮะประเทศเขามีความเป็นอิสระเสรีภาพทางด้านความคิดอเมริกาเนี่ยก็ยอมรับถึงความแตกต่างเพราะนั้นก็จึงผลิตสิ่งของใหม่ออกมาให้มนุษยชาติได้ใช้กันได้อย่างล้นหนานั่นคือมาจากความแตกต่างยอมรับนะครับความแตกต่างถ้าไม่ยอมรับความแตกต่างก็แปลว่าไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงถ้าไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปีเอางั้นไหมล่ะถ้าเอาอย่างนั้นก็บ้านใครบ้านใครมั้งถ้าเอาอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปดูแล้วหน้าจอทุกวันไม่ต้องไปสื่อสารอะไรกันทั้งนั้นครับถ้าหากว่าปรารถนาสิ่งนั้นมันต้องทันนะครับต้องทันทันอย่าอนุรักษ์มากจนเกินไปนะนะไอ้ของเก่าๆแก่ๆนี่ปรับเปลี่ยนหน่อยอนุรักษ์จนเกินไปจนกระทั่งจะเป็นจะตายกันเนอะทุกวันนี้บ้านเมืองเรากินบุญเก่ารู้ไหมกินบุญอนุรักษ์สุดท้ายก็เหมือนกับต้นไม้ใหญ่ล้มสุดท้ายแล้วมัวแต่อนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ก็ล้มทับตายผมพูดอย่างนี้พอเข้าใจไหมเนี่ยมันคิดแทนเขาหมดนะคิดแทนผู้อื่นเขาหมดทำแทนผู้อื่นเขาหมดก็น่าเห็นใจครับมันถูกปลูกฝังกันมานานมากไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับทางด้านปลูกฝังผ่านวิถีของโปรประการดาแนวหลังเรียกว่าจิตวิทยาปลูกฝังผ่านกระบวนการของจิตวิทยาของมนุษย์ที่เขาไปศึกษาตูนต่างด้าวต่างแดนมานู่นเขามีแพ็กเกจแข่งความคิดนะก็เรียกว่ามีลูกล่อลูกชนประมาณนี้ใช่ไหม ประเภทไม่ชอบไม่สนใจลูกล่อชนก็ต
รงไปตรงมาไอ้ตรงไปตรงมาเนี่ยหนังหนาเขาชนต่อเลยตรงไปตรงมาก็อยู่ยากเห็นไหมสังคมที่ผ่านมาเป็นไงตรงไปตรงมาจะอยู่ยากเพราะฉะนั้นต้องได้แอพพลายไปหน่อยนะมีข้อแม้อย่างเดียวครับเดินชิกแซกแต่อย่าให้ชนต่อชิกแซกก็ไปตามสลาล่อมและขวานไปตามจังหวะไปตามจักรโคนจะเร็วจะช้าประการใดนะก็อย่าหลอกลวงกันนั่นนะครับอย่าหลอกลวงกันเดี๋ยวเปรียบกันแค่นั้นนะครับสังคมเอาเปรียบกันเมื่อไรก็พังแน่นอนครับนะพี่น้องเอาเปรียบกันน้องเอาเปรียบพี่เอาเปรียบน้องใช่ไหมสามีภรรยาเอาเปรียบกันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะมันเป็นอย่างนั้นไป เพราะฉะนั้นต้องเกื้อกันใครก็ได้โลกวันนี้จะเล็กใหญ่ไม่ก่อประการใดต่างเชื้อชาติต่างความเชื่อด้านศาสนามันก็คือมนุษย์เหมือนกันค่าของคนอยู่ที่ผลของอะไรนะค่าของคนที่แท้จริงก็คืออยู่ที่ผลของการรู้ตัวของเราเองนะโดยอนาคตมันจะไม่พึ่งหลักคำสอนศาสนานะครับจะไม่พึ่งบอกให้ทราบไว้เลยนะครับอนาคตทุกชนชาติเรื่องของศาสนาจะลดน้อยไปทีละน้อยสองน้อยไปเรื่อยแต่มนุษย์จะรู้ว่าโอ้เรื่องศาสนาที่จดจำกันมารุ่นสู่รุ่นอนุรักษ์มาเต็มร้อยประมาณนั้นรุ่นหลังเขาจะไม่ติดตามก็แปลว่าไม่อนุรักษ์แต่เขาจะมาศึกษาตัวของเขาเองรู้เห็นเข้าใจตัวเองจากสิ่งแวดล้อมจากการเรียนรู้ไปเพราะฉะนั้นด้านศาสนาก็จะเตี่ยลงสารวันเตี่ยลงเตี่ยลงน้อยสารวันเอ้ยนะ นะมันจะมีสิ่งมาทดแทนสุดท้ายในแก่นของศาสนาเนี่ยฮะหรือว่าในแก่นการศาสนาใดก็ตามทีมันจะอยู่ในขั้วหัวใจมนุษย์ประมาณ 15% ครับเพราะฉะนั้นผู้ใดที่บอกว่าโอ้ยปฏิบัติตามศาสนาเอาเป็นเอาตายตายจริงๆด้วยตายไวด้วยบอกให้ทราบไว้ตายไวด้วยแค่นะก็ลองเข้าใจในบทบาทสิ่งนี้ดูนะเอาของเก่าอยู่เต็มสมองไม่ยอมของเก่าไม่ออกของใหม่ก็กลับมาทดแทนไม่ได้ก็เพราะเช่นนั้นแหละจึงมีลุงออกนะวันนี้มานะปรับความเชื่อเก่าๆ กันมาดูสิอนุรักษ์นิยมกันมามากต่อมากแล้วนะครับปรับของเก่าปรับความเชื่อเก่าๆนะมาเป็นแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ดีไหมดีไหมถ้าดีก็พยักหน้าก็จบข่าวก็เดินต่อก็แค่นี้แปลว่าสรุปแล้วดีสรุปแล้ว yes no okay go go ahead ไปวันๆไปมันไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยโอเคไหมเพราะฉะนั้นก็ต้อง แจ้งให้ชัดมันจะง่ายเยอะชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะครับผมว่านะถ้าว่าอนุยึดของเก่าโอ้ชีวิตยากเหลือเกินครับจะขยับทีก็อ้ายขยับทีก็อ้ายคงได้ยินนะฮะใครก็ตามที่รู้ตัวเป็นโรคหัวใจนะฮะนะแก้ไขได้โดยการทำความเข้าใจนะคนที่เป็นโรคหัวใจปรับแก้ได้โดยการทำความเข้าใจคำถามมีว่าใครเนาะจะมาชี้แนะชี้นำหรือแลกเปลี่ยนแชร์ให้เกิดความเข้าใจซึ่งถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติใครน้อคือคนนั้นนี่นะถ้าเจอคนนั้นปุ๊บคนที่โรคหัวใจเนี่ยจะเป็นไตกีเซอร์ไรที่เขาว่ากันลดไม่มีเหลือหลังๆนี่มีคำว่าหัวใจเดี๋ยวปอดตันปอดตันปอดตันผมก็ว่าตัวที่ไตคีสรายเนี่ยปอดตันมันวิธีคิดไตคีสรายเนี่ยไขมันนั่นนะกลุ่มไขมันอุดตันมีค่าไตคีสรายตรงนี้เขาว่านะเขาว่า
มพยายามมองภาพนี้ไปมันเป็นท่อทางเดินของเลือดที่หัวใจนะหัวใจเนี่ยมันจะมี ทางเดินของเลือดดำเลือดดำมันทำไมถึงต้องดำเลือดนะ ทำไมถึงต้องดำเพราะเลือดคือพลังงานจำได้ครับพลังงานของเลือดคือพลังงานนะครับเลือดอุ่นเลือดร้อนความอุ่นความร้อนนี่แหละคือพลังงานจำฮะแต่ต้องจำมันแม่นนะไอ้เจ้าพลังงานที่มันซ่อนอยู่ในความร้อนและความร้อนซ่อนอยู่ในเลือดโอเคไหมครับเลือดมันก็ดีมั้งแต่นู่นน่ะเริ่มออกจากพระราชครรภ์ของพระราชบารดาเลือดมาจากพ่อแม่นะมาจากพันธุกรรมนะครับเลือดจะดีหรือไม่เลือดจะดีจะเห็นไหมฮะเวลาลูกหลานใครว่าเอ้ยมันเลือดใครวะก้อนนี้บางทีพ่อกับแม่ผลิตลูกมาพร้อมกันนะเอ้ยก้อนเลือดนี่ไม่ใช่ของกูอ้าวซวยเลยลูกเห็นไหมครับมันบอกสอนยากที่จะเกินเลยไม่ใช่เลือดกูเนี่ยอ้าวซวยเลยระวังให้ดีนะคำพูดอย่างนี้เหมือนกับใส่ตราบาปของลูกหลานนะเหมือนตีตราบาปให้กับลูกหลานนะเดี๋ยวจะหาว่าลุงหอกไม่เตือนนะห้ามเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นพอเวลามาจากพันธุกรรมก็คือเรื่องของธาตุไฟความร้อนคือธาตุไฟจำเป็นหลักครับธาตุไฟนะคนไหนที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายแข็งแรงมาได้พันดีสำนวนไทยโบราณบอกว่าดูวัวให้ดูหางดูนางให้ดูแม่มันก็แปลว่าหนุ่มสาวจะแต่งงานกันเนี่ยเขาจะให้ดูพ่อแม่ปู่ย่าตายายเห็นไหมครับถ้าพ่อแม่ปู่ย่าตายายแข็งแรงสมว่าแข็งแรงมาเต็ม 100% ลูกก็มักจะได้ถึง 95-90%ความแข็งแรงนั้นอะไรทำนองนี้นะครับนะแต่ทั้งหมดก็ไม่ใช่ 100% ทีเดียวมันถึงมีกฎของอะไรเมนเดลเลยเมนเดนหรือไงเดนหรือเดลเนี่ยนั่นแหละนะกฎพันทางพันแท้พันเทียมพันแท้พันทางจุดเด่นจุดด้อยโอเคไหมเรื่องพันธุกรรมมีคำว่าด้อยด้วยนะครับเช่นในตระกูลหนึ่งตระกูลนี่คือเผ่าพันธุ์ตระกูลหนึ่งนะสายเลือดเนื้อพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยส่วนนึงก็แก้งไปหมดเลยอีกส่วนหนึ่งมีเปอร์เซ็นต์น้อยเอาแย่เลยคล้ายๆกับว่าตัวที่มันตัวตะกอนนอนก้นมันก็สังเคราะห์ไปตามเผ่าพันธุ์พันธุกรรมไปแค่นะพอให้เข้าใจเรื่องพวกนี้แต่คนนั้นก็เก่งก็เก่งนะเมื่อกี้ผมบอกว่าเลือดก็คือความร้อนเนี่ยก็ไปหาเซลล์ออกมาจากท้องแม่มันยังไม่มีส่งสิ่งสกปรกใช่ไหมครับนะก็ไปตามของดีของดีกินอะไรเข้าไปไปแล้วจ้าของสกปรกนะก็คือรับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เข้ามานะมันก็ไปหาเซลล์พลังไม่บริสุทธิ์มันก็สร้างขึ้นมาให้เซลล์เจริญเติบโตนะไอตัวบริสุทธิ์เนี่ยฮะมันก็คือความร้อนก็จะมาส่งพลังให้กับเซลล์ขยายตัวเติบโตไปเหมือนขี้ใครก็หลุดมาก็สะสมมาในเลือดที่วันคือเลือดดำนั่นเองนะครับเลือดดำก็โถกโดดเข้าไปในหัวใจนั่นนะเพื่ออะไรเพื่อที่ไปเผาไหม้เผาเบื่อนั้นไอ้ช่องทางที่ระหว่างไอ้เลือดแดงนะจะไปเชื่อมต่อกับหัวใจจุดนี้นะครับนะไอ้เลือดแดงโทษทีเลือดแดงของหัวใจโอเคไหมครับจะไปเชื่อมต่อกับปอดไอ้ตรงนี้แหละฮะมันเป็นประตูจะต้องผ่านจุดนี้แหละครับถ้าหากว่ามีไปขวางทางอยู่เนี่ยถ้าเป็นไขมันเนาะไปขวางทางตรงนี้เป๊ะนั่นนะที่เรียกว่าใจคือสลายหรือมันจะล็อกทันทีหายใจไม่ออกเขาก็เลยบอกว่าปอดตันหายใจไม่ออกเข้าก็ไม่เข้าออกก็ไม่ออกปอดมันตันนะลักษณะนี้แล้วก็ไฟฟ้าสถิตจับแป๊บเดียวโล่งจ้องสองมือเปล่านี่ช่วยคนมาเยอะแต่เยอะแล้วนะให้ไว้
นั่นคือความมหัศจรรย์ของพลังงานที่บริสุทธิ์นะมันจะไปล้างเลยมันจะคลีนให้โดยง่ายเพราะฉะนั้นอย่าไปวิตกกับเรื่องแค่ PM 2.5 นะโอ้ยต่อให้มาเลย PM 1.0 ก็มาเลยให้มันเล็กเข้าไปเลยมันอยากจะเล็กยิ่งเล็กยิ่งเป็นเชื้อเพลิงได้ดีอ้าวไม่พ้นเลนนะยิ่งใหญ่สิครับไอ้ฝุ่นละอองนี่มันเป็นเม็ดอะไรล่ะฝุ่นละอองที่มันมาจากซีเมนต์ไงไอ้ซีเมนต์เนี่ยนะครับอย่าลืมว่าเคมีล้วนๆนะซีเมนต์ซีเมนต์ให้รู้ว่าเออบรรดาผู้ที่อยู่ในอะไรล่ะโรงงานซีเมนต์ไม่พูดเล่นนะสักวันจะเสนอตัวไปรักษากลุ่มที่เป็นพนักงานโรงงานซีเมนต์จะใช้สองมือเปล่ารักษาให้รับรองเลยที่ว่าเอาความแข็งแรงกลับคืนมาเลยพนักงานบริสุทธิ์นี่นะครับคอยดูคอยดูคอยดูแล้วลุงหน่อยจะให้พนักงานเหล่านี้กับบุคลากรเหล่านั้นนะครับถ้าเขาเปิดประตูรับเรานะเราเสนอไปของดีๆไม่เอาก็ซอยบ่ได้เด้อพ่อใหญ่ถอนตัวกว่าหาที่บรรณาภาพเอาเองจบข่าว ดีไปละ คุยกับลุงหน่อยจบข่าวไวเหลือเกินมาถึงท่านใดที่อยู่หน้าจออยู่หลังพวงมาลัยอันนี้สิจะเป็นเฟซนี่ออฟฟิศกอนเดอร์ปืดปืดปืดเป๊ะโป๊ะเชียมาแล้วจ้ะกดแป๊กแป๊กก็มาแล้วไวจังโอ้ดุน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 ตัวชี้มีบ่อคำถามมีบ่อมีบ่อที่เป็นคำถามมีหรือเปล่ากากากาไม่มีผมก็ไปเรื่อยเหนื่อยก็จะไปพักเด้เร่โหคุณบุญมีอยู่ที่ญี่ปุ่นใช่เหรออ๋อโหอย่าลืมไปคลี่กิโมโนนะผมคลี่มาแล้วนะกิโมโนเข้าห้องน้ำไงเขามีชุดกิโมโนให้คลี่ซะเลยจะเลื่องไปชุดกิโมโนว้าคงหนุกดีเนาะคุณบุญมีนักกะนักกะเอาดีดีใจด้วยอย่าลืมหอบเอาหิมะมาด้วยกันแล้วกัน หิมะแถวๆเนี่ยนะถึงว่าการเต้นของหัวใจของผมถึงเต้นไม่เป็นจังหวะบางครั้งมีการเจ็บจี๊ด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 ที่ขั้วหัวใจนั่นนะฮะไตกีโซรายมันอุดตันแป๊ะแป๊ะแป๊ะเจอลงหมอเคาะแป๊ะแป๊ะหลุดเลยนะเจอหุ่มแป๊ะแป๊ะหลุดเลยหายใจโล่งเลยรู้ทันทีหน้าตาแดงขึ้นมาทันทีว่าเข้าไปหนุนนั่นๆๆโอเคไหมไม่มีคำถามเลยเหรอจริงเหรอมีสักหน่อยนะเฟซไม่มีใช่ไหมเออมีหน่อยนะต่อไปคงต้องตั้งรางวัลนะใครถามทีก็ใส่กระปุกไว้สักหน่อยนึงแล้วจำเอาเองพอเวลามาถึงนั่งก้าวก็มาเอาไป ผมเข้าท่าดีเหมือนกันดีไหมจริงๆไม่พูดเล่นนะสักวันหนึ่งจะแลกเอาทีละ50 บาทได้ไหมคำถามมันใส่ๆไว้เงี้ยวันไหนมาเจอกันก็มาทวงถามเอาเองอะไรกันดีนะดีนะจำเองนะผมไม่จำให้นะมาถึงผมถามมาตั้ง5 ข้อเฮ้ยได้ขับรถกลับบ้านสบายนะ5 ข้อไปกลับสบายนะข้อละ50 บาทโอ้คำถามละ50 บาทโอ้โหผมว่าดีเหมือนกันนะลูกหงอกจะคิดพี่เรียนพี่เรียนแบบนั้นนะทั้งหลายเขาจะบอกคนตอบต่างหากจะได้ใช่ไหมล่ะคนตอบต่างหากจะได้รางวัลชนิดนี้ก็คิดกลับขั้วกับข้างไปเลยล่ะคนถามน่ะได้คนตอบตอบแล้วก็ได้ตอบไงได้ให้รู้ไงก็อยากจะให้รู้ไงโอ้ลุงคิดพี่เรียนพี่เรียนคิดนอกกรอบมิน่ามนุษย์แอบนอร์มอนเป็นอย่างนี้คิดนอกมิติ
แล้วก็ต้องให้ฟังไม่มีคำถามนะผมไปแล้วนะไปแล้วไปยูทูบจ้าปุ๊บนี่มาแล้วเจาะนี่ดูสิเป็นยังไงคุณออฟไลน์อยู่สำรวจวิดีโอที่ดาวน์โหลดไหมอ้าวออฟไลน์อยู่ออฟไลน์ไงน้องนั่นเนี่ยงงเลยเป๊ะเอาละสิช่องของฉันเปาะนี่ปืดปืดปืดโอ้โหเสียงนั่งปืดปืดอ้าวละสิมาละจ้ะลุงออกเพียวเอ็นจีก็แปลว่า YouTube เนี่ยก็คือลุงออกเพียวเอ็นจีนะครับมาจริงโอ้โหใครคือเราหรือแค่กระจกเงาเท่านั้นร่างกระจกเงาไม่พอหรอกครับ อ้าวยินดีต้อนรับทุกท่านที่อยู่หน้าจอแล้วอยู่หลังผมอะไรด้วยนะดึม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 คุณลงคราหนูงับอากาศไปด้วยค่ะจะได้พลังงานบริสุทธิ์เติมเข้าไปค่ะเก็บตรงให้หนูก็ทำไปดีจริงๆหายค่ะขอบคุณลุงมากเอ้ยขอบคุณแต่แมนนั่นแหละเขาพาทำแน่คือสิ่งเหล่านี้ก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อกระทราบมันก็เป็นการค้นพบที่ประหลาดมากนะครับการค้นพบสิ่งนี้นะฮะเป็นการค้นพบที่ผมเชื่อมั่นว่ายิ่งใหญ่จริงๆยิ่งใหญ่เหลือเกินครับเพราะผมประมวลดูทั้งหมดแล้วสิ่งที่ผมค้นพบก็คือเรื่องพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยมันยิ่งใหญ่จริงๆยิ่งใหญ่ใหญ่ยิ่งก็หวังได้เลยนะฮะว่ายิ่งวันนี้ได้คุยกับนะด็อกเตอร์เขาจบเขาเป็นอาจารย์สอนจบ AI ที่อังกฤษมาคุยกันเรื่องพวกนี้อยากจะช่วยโลกเพราะมันร้อนเหลือเกินนะปีหน้านี่ดีไม่ดีออสเตรเลียจะตายไปครึ่งประเทศไม่พูดเล่นนะปีที่ผ่านมาสัตว์เลี้ยงตายเป็นล้านล้านตัวนะครับมันร้อนถึง40กว่าองศาเนี่ยโอ้โหเรียกกันว่าหมาเดินกลางแดดเนี่ยตายเลยนะฮีทสโตรกหัวใจเอาง่ายๆเดินๆในขาพับเอาง่ายๆก็อยากจะให้มันเร็วขึ้นนะจะนำเสนอให้มันเร็วขึ้นเพราะว่าขืนช้าไม่อยากจะเห็นผู้คนล้มตายจนเกินไปนั่นๆๆคนก็ยังพอที่จะรอดได้นะไอ้สิงสารสัตว์ที่มันไม่รู้จะไปทางไหนดีครับเห็นง่ายๆยิ่งสวนสัตว์มนุษย์ก็ยังพอที่จะช่วยสัตว์เหล่านั้นได้แต่ถ้าหาว่าอยู่ในธรรมชาติเนี่ยมันจะไปหาน้ำที่ไหนกินกันเดินเดินไปกลางถนนทางเนี่ยโหไปกันใหญ่หมดเลยก็นั่นคือความร้อนมันหนีไม่ได้มันเป็นภาพของแมคโครนะครับมันเป็นแมคโครแมคโครมันทั่วไปทั้งหมดกว้างขวางใหญ่โตนี่คือความร้อนนะครับความร้อนความหนาวเป็นแมคโครโอเคนะมันไม่เลือกพื้นที่เต็มไปขั้วกว้างอย่างกว้างขวางนะครับนี่คือสิ่งแวดล้อมโดยรวมนะครับการค้นพบสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดามันต้องใช้ศาสตร์อยู่4ศาสตร์อธิบายนะครับ1ต้องไปรู้กลไกของกลไกอัตโนมัติของธรรมชาติที่ผมบอกว่าธรรมศาสตร์ก็ประชดประชันไม่ใช่ท้าวจันทร์นะและรังสิตด้วยในภาษาประชดผมหลอกเนี้ยโอเคไหมครับคือศาสตร์ของธรรมชาติธรรมชาตินี่เองครับโอเคนะสองศาสตร์พวกนี้มันจะอธิบายผ่านอะไรผ่านพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์ไม่ใช่ศาสนานะให้เราพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกต้องล็อกให้ได้ต้องเว้นวรรคพุทธศาสตร์คือศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลก
ต่อมาก็ศาสนาอีกช็อตหนึ่งนะครับก็ขอให้แบ่งจังหวะนี้เอาไว้แล้วท่านจะไม่งงนะครับเพราะผมรู้ว่าท่านงงมาเยอะแล้วล่ะเรื่องศาสนากับพุทธะเนี่ยนะพุทธะกับศาสนาเนี่ยผมนี่เป็นคนที่จับแบ่งแยกไม่รู้แบ่งแยกคนละส่วนนะอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็ศาสตร์ที่สุดท้ายก็คือจิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สิวิทยาศาสตร์ต้องฟิสิกส์ผมว่าผมจะบายผ่านวิชาภาษาฟิสิกส์ได้หมดนะผมไม่ได้อย่างเดียว อธิบายผ่านคณิตศาสตร์ไม่ได้อย่างเดียวนะครับไม่ได้ไม่ได้แน่นอนยอมรับว่าอธิบายผ่านภาษาคณิตศาสตร์ไม่ได้โอเคไหมครับเพราะว่าเวลาเขาตั้งคำถามผมผมตอบเขาไม่ได้ทำนองเดียวกันมั้งมั้งถ้าผมตั้งคำถามกับเขาผมก็เชื่อว่าเขาตอบผมไม่ได้เหมือนกันคณิตศาสตร์นี่แหละครับจะบอกให้รู้ไว้เห็นไหมมันก็ยันกันต่างคนต่างตอบคำถามกันและกันไม่ได้ก็คือโอเคจบไม่ต้องไปต่อเสมอกันไงแปลว่าคณิตศาสตร์ก็ต้องไม่พูดแล้วเห็นไหมวิทยาศาสตร์เนี่ยไอ้ผมก็ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะสร้างเครื่องมือทดลองสร้างทรงสร้างเซิร์นมาไม่ได้แต่นั้นนะครับพวกเนี้ยของเรามันต้องใช้ธรรมชาตินะเป็นห้องทดลองธรรมชาติครับตัวมนุษย์คือตัวมนุษย์คือธรรมชาติใช้ตัวมนุษย์เนี่ยเป็นจะบอกว่าตัวเกินไปนะตัวมนุษย์ใช้ตัวมนุษย์ก็ต้องใช้คำพูดว่าตัวเนาะมันใช้สรรพนามอื่นมันก็ไม่ชัดเจนนะอยู่ที่ตัวมนุษย์เพราะงั้นต้องใช้ตัวมนุษย์มาเป็นตัวที่จะมาทดสอบทดลองศาสตร์ที่ลุงหมอกค้นพบเห็นไหมยิ่งใหญ่ครับยิ่งใหญ่จริงๆนะฮะยิ่งหลังๆมานี่รู้สึกว่าทางการก็จะให้ตรวจ HIV เองแล้วเนี่ยแต่ก่อนนี่ตรวจทีหมดเท่าไหร่พวกร้านเอกชนข้างถนนนะฮะตรวจที400 500บาทอย่างเงี้ยแค่เลือดหยดเดียวเนี่ยครับกี่หยดก็ไม่รู้นะครับเสร็จแล้วก็ใส่ตราบาปไปเลยโอ้ ใส่ตราบาปโรคเอดส์ก็มีผู้คนหากินกับโรคเอดส์เยอะก็แล้วกันทำไมผมจะไม่รู้รวยนะรวยนะหากินความทุกข์ของคนเนี่ยรวยนะรวยจริงด้วยก็ช่างเขาเขาอยากจะรวยนั้นสุดท้ายแล้วก็หอบไปได้ไม่ได้โยมก็แขนนี่ก็จบข่าวนะเอานะก็โอเคยินดีด้วยครับคุณนุเจนเนี่ยใช่นะคงจะใช่อ่ะภาษาไม่วรรณยุกต์นะคุณรู้เจนกันแล้วกันโอเคเนาะต่อไปสามสหายรู้จักแค่พญานาคพญาครุฑแต่ไม่เคยได้ยินเรื่องของพญาช้างเผือกเลยค่ะลุงออกช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมรู้จักช้างเอราวัณไม่ได้จ้าช้างเอราวัณช้างสามเสียนโอเคไหมครับถ้าอยากจะรู้ตัวเป็นๆที่คนไทยประเทศไทยก็เชื่อมีนะฮะก็คือช้างของเดี๋ยวนะชื่ออะไรพระชเวทอะไรเนี่ยไม่ทราบว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบนะฮะเป็นช้างประจำรัชกาลที่9นะครับของพระมหากษัตริย์เดิมทีเดียวก็อยู่ที่สวนลุมนั่นเองครับเอ้ยสวนจิรดาโทษทีแล้วตอนหลังมาไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนนะครับลองติดตามเอานะฮะนั่นคือช้างเผือกงวงก็โอ้โหยาวเหยียดทิ่มดินนะงวงนี่ไม่ใช่งาโทษทีงาเขาจะควายอะไรอย่างเงี้ยงาครับควายเป็นลักษณะช้างเผือกที่สง่างามมากครับสูง4เมตร5เมตรได้มั้งบึ้มบั่มบึ้มบั่มนะสูงนะช้างเผือกหรือลำปางหรือจะอยู่ลำปางหรือเปล่าครับอยู่ห้างฉัตรลำปางนะครับ
ผมมาอยู่ที่นั่นนะช้างเผือกหาดูยากครับแล้วก็ช้างเผือกที่ตัวนี่เป็นหมูเลยนะตัวนี่แบบหมูเลยนะครับเผือกขาวเลยรู้จักหมูไหมหมูตัวขาวเนี่ยแดงๆเนี่ยครับผิวนี่แดงขนนี่ขาวไปหมดที่พม่านี่ผมไปเจอมาแล้วที่พม่าตอนที่ไปเอามือผลักอะไรหินอย่างนั้นเขาเนี่ยอยู่บนดอยบนยอดดอยเขาเรียกชื่ออะไรนะดีสิไม่กลิ่นของเหวหินนั่นอีกนะหินเลยเนาะเขาคารวะคารวะสการะกันน่าดูเหมือนกันชาวมอญครับแต่นั้นมันเป็นถิ่นของชาวมอญถิ่นของชาวมอญแต่ทางการด้านการทางพม่าทหารราชการก็ไปดูแลจะบอกว่าครอบงำจะได้ไหมแล้วแต่จะคิดตรงนั้นนะครับเขาถือว่าศักดิ์สิทธิ์และเกินตรงนั้นนะครับมีชื่อเลยไม่ได้จำผมไม่ค่อยจำนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาว่านะผมไม่จำโอเคนะฟังทีนึงสามสหายรู้จักแค่พญานาคพญาครุฑเคยเห็นไหมล่ะเห็นพญานาคเคยเห็นพญาครุฑไหมล่ะอยากจะเห็นก็ต้องปฏิบัติตัวเองมันจะเห็นไปอีกมิติหนึ่งนะครับผมจะเรียกมิตินั้นว่าเป็นสภาวะนะครับสภาวะของจิตมันจะไปเองนะมันประหลาดนะครับประหลาดมากๆเลยครับ มันจะเห็นแล้วไม่สามารถเห็นด้วยตาเปล่าๆแล้วนี่ไม่เห็นนะครับเห็นแต่รูปปั้นนะเห็นแต่นู่นนี่นั่นแต่ถ้าหาว่าโดยจิตมันจะเห็นพวกนี้นะครับผมจะเรียกว่าสภาวะนะก็คือพัฒนาของจิตมันขึ้นไปเองนะครับแต่ทั้งหมดใจมันต้องมาก่อนนะครับต้องเข้าใจก่อนนะ ต้องเข้าใจก่อนต้องมีบุญพอสมควรต้องเข้าใจก่อนพอเข้าใจดีแล้วก็ปรับใจของเรามันสม่ำเสมอคือใจสงบใจสงบก็คือใจอุเบกขาว่าไปมันจะพัฒนาขึ้นไปเองครับมันไปมันเองครับเป็นธรรมชาติของใจเป็นธรรมชาติของจิตมันจะไปเองนะครับผมจะเรียกสิ่งนั้นว่าสภาวะทางด้านพระพุทธเจ้าจะบอกว่าเป็นบุคคลาธิฐานโอเคครับนึกก็เห็นฮะพอถึงจะได้นึกเห็นงูเนี่ยมหาลัจจาตัวแทนพญานาคก็คือพวกงูเนี่ยผมเรียกว่าลูกหลานพญานาคนะครับสัตว์เลื้อยคลานทั้งหมดผมจะเรียกว่าลูกหลานพญานาคครับจำไว้จริงจดลูกแก่ใช่ทั้งนั้นนะครับแค่นะนั่นอย่างนี้เป็นต้นพวกครุฑก็เหมือนกันทำนองเดียวกันนะลูกหลานพญาครุฑก็คือนกไงนั่นน่ะนกบ้างแร้งบ้างโอเคไหมครับนั่นแหละลูกหลานพญาครุฑแล้วก็พญาช้างเผือกก็สัตว์สี่เท้านี่นะครับลูกหลานครับอย่าไปเข็นอย่าไปฆ่าเขาสัตว์สี่เท้าสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าสองเท้ามีไหมเดี๋ยวนึกก่อนกลุ่มนี้นะครับกลุ่มสัตว์สี่เท้าครับสัตว์สองเท้าอย่างมนุษย์เราเนี่ยจะรู้กับสิ่งเหล่านี้สัตว์อื่นก็ไม่มีสิทธิ์รู้ได้นะครับมีมนุษย์จะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้นะครับแม้กระทั่งคำว่าเทพประพรมที่ว่าตันตระราเนี่ยจิตจะหิวหมดนะก็คือมนุษย์สัตว์สองเท้าจะรู้สิ่งเหล่านั้นหมดเพราะฉะนั้นก็ฝึกเอาทำเอาค่อยๆทำไปในคลิปของ YouTube บาลอนทีวีโอ้เกินกว่า 9,000 คลิปนะพี่เอ๋ยไม่ใช่เป็นหมื่นแล้วนะ 9,000 พูดกันมานานหลายเดือนน่าจะปีแล้วนี่ผมก็ไปดังนับแล้วครับคนเขาทำงานพวกอาสาก็ทำงานส่วนของเขาอยู่นะครับอาสาสมัครนะๆๆๆแล้วทำงานของเขาไปแค่นะพอเข้าใจนะครับช่างเอราวัณกับสามเสียนนะครับสามหัวนั่นนะครับเอาไว้วันที่18พฤษภาคมนั้นจะมาให้ดูครับเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้นะครับสิ่งของผมมนุษย์ทำไม่ได้ไม่มีทางทำได้นะครับขอให้ทราบไว้เอาไว้วันนั้นจะมาให้ดูสามสหายที่ว่านี่
ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นมานะครับสิบอกให้โอเคไหม คุณลุงคะเวลาที่ตรงอื่นๆมีพายุหรือภัยธรรมชาติหนูจะมีอาการเวียนหัวมึนหัวค่ะเช่นเมื่อวานกับวันนี้โอ้คนเลยเนาะนะครับมันจะเวียนได้ง่ายนะครับทำไมถึงเวียนเนาะนะครับลำปางวันนี้มาทั้งฝนทั้งลมรายงานนี้ดีแล้วนะครับจะได้เย็นสบายกันนะคุณภูมิกนกครับเรื่องของการเวียนหัวเนี่ยครับก็อย่าลืมนะครับว่าในรอบกายเรามันมีอยู่3 4สภาวะความกดความดันความชื้นและความร้อนโอเคไหมครับความกดความดันความชื้นและความร้อนก็แปลว่าร่างกายของเราเนี่ยปรับเข้ากับสภาพสภาวะนั้นไม่ได้มันถูกบีบถูกอัดมันก็เลยเวียนเหตุโอเคไหมวิธีการปรับแก้ได้ไหมนับอากาศเพิ่มพลังงานภายในขึ้นมานะครับตามแนวทางของพวกเราและคณะช่วยกันทำงานกันอยู่นะครับง่ายๆต้องทำนะนับอากาศต้องทำนะครับเมื่อถามแล้วต้องทำนะครับถ้าถามแล้วไม่ได้ทำแล้วก็ไม่อยากจะตอบ ถามแล้วตอบแล้วไม่ทำไม่อยากจะตอบเสียพลังงานนะไม่ใช่อะไรหรอกโอเคไหมค่อยทำนะคุณเบญจมาศนะครับโอ้กว่าจะอ่านได้ภาษาไม่มีวรรณยุกต์โอเคนะผ่านไปพระธาตุอินแขวนโอ้ใครเป็นคนบอกวันนี้คุณอะไรอินแขวนครับที่พม่านะครับก้อนหินพระธาตุประเทศอะไรกันโอ้ก้อนหินผมเรียกว่าอะไรนะรู้จักไม้ชนิดหนึ่งไหมมันเป็นเถาวัลย์น่ะเดี๋ยวนะบักต้นบักน้ำเต้าบักน้ำเต้าเป็นคล้ายๆน้ำเต้าไงโอเคไหมมีหัวหน่อยนึงหรอกอย่างเงี้ยแล้วก็น้ำเต้านั่นแล้วบอกว่าพระธาตุโอ้ยตามเพราะว่าผมเฉยๆกับพวกนี้ ผมก็เห็นมันก็ถ้าหากว่าดูตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติมันก็น่าตั้งข้อตั้งคำถามเฮ้ยมันอยู่ได้ไงวะ ยังมีคนก็บอกว่ามันยังลอยอยู่นะ นะลอยแม้แต่อะไรมองเดินขึ้นเดินลงไม่ฮะนะก็ว่าเอาเส้นได้เอาเชือกได้นะรอดก้อนหินออกมาได้เขาว่าก็ทำเอาสิให้เขาว่าทำไมล่ะไปสองคนก็เลือกเอาได้สิหาวิธีดูสิดึงสิมันผ่านได้จริงหรือเปล่ามันไม่จริงหรอกโอ้ยไม่จริงแมวที่ไหนแล้วมันทับกันสนิทเนี่ยมันจอดได้ยังไงถ้าหากว่าพูดผ่านภาษาฟิสิกส์นะฮะมันว่างจริงนะครับตรงนั้นว่างจริงต้องใช้ภาษาฟิสิกส์พูดนะครับตรงนั้นมันว่างจริงแต่มันเล็กนะไอ้ที่ว่ามันเล็กยิ่งกว่าเส้นได้เนี่ยแบ่งมันเป็นกี่ส่วนดีเอา1ส่วน100ดีไหมของเส้นได้ได้ยผ้าเนี่ยครับไม่พอนะต้อง1ส่วนล้านนะว่างนี่พูดผ่านภาษาฟิสิกส์แล้วเนี่ยอย่างเช่นมือสองข้างนะแตกกันอย่าคิดว่ามันติดกันเป๊ะนะมันมีช่องว่างอยู่ตรงกลางบอกให้ทราบเหมือนกับผมสัมผัสตัวท่านเหมือนกันนะครับมันไม่ได้ติดเข้าไปถ้าหากว่าผมเอาเข็มจิกเข้าไปในเนื้อท่านเนี่ยนั่นคือเข้าเลยนะครับแบบนั้นคือเข้าเลยนะเข้าถึงกระดูกเลยนะปี๊ดปี๊ดปี๊ดเลยพลังงานตรงนี้นะครับแต่ถ้าสัมผัสตัวแค่นั้นก็พอละมั้งแค่รู้สึกรู้สาจะง่ายด้วยนั่นพลังงานตรงนี้ที่มันซึมซับไปอย่างเนื้อเยื่อของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับในเวลาผมสัมผัสตัวจะเป็นอย่างนั้นนะฮะ
ก็รับเต็มๆสิครับพลังงานไม่ได้สูญเสียอะไรมันไม่ใช่เคมีมันไม่ใช่น้ำหมกน้ำมันอะไรต่างๆมาทาแขไหมก็รู้กันตามส่วนที่รู้นะในขณะนี้มันก็ง่ายดีเยอะเหลือเกินนะครับหรือใครจะว่าไงครับจบข่าวแล้วนี่ไม่มีใครต่อแล้วนี่ไม่มีนะโอเคไม่มีอะไรอีกแล้วจ้าถ้ามีก็บอกหน่อยเด้ออีกไหมไม่มีแล้วครับหมดคำถามบ้านใครบ้านใครแล้วเนาะเดี๋ยวดูนาฬิกาสิครับ21นาทีเอ้ย21นาฬิกา7นาทีก็สมควรแก่ปัจจัยไหมเนี่ยโอเคนะพรุ่งนี้มีอะไรเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ว่ากันมีอะไรก็ว่าตามเกิดตามมีอย่าลืมครับอย่าลืมครับอากาศนะครับแต่เต้นมีอะไรไหมก็เดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้ก็จะเข้าสู่คำถามที่ทางบ้านถามมาแล้วยังค้างอยู่แล้วก็มี2คลิปที่จะทำให้ที่ให้คุณลุงอธิบายเรื่องช้างนะครับแล้วก็เรื่องเด็กถ้าใครยังไม่นอนก็เข้ามาใหม่อีกรอบอันนี้จะต่อคลิปเหรอใช่ครับก็ที่บอกคุณลุงไว้เมื่อตอนกลางวันไว้3คลิปนี่ก็ผ่านแล้วผ่านเลยไม่ต้องให้ลงอธิบายครับงั้นเหรอครับเราก็ต้องขึ้นภาพให้เห็นไม่งั้นเดี๋ยวนึกไม่ออกว่าไปยังไงเช่นคนฝรั่งอะไปยืนเรียกช้างเรียกชื่อช้างช้างมาเป็นโขลง4ตัวก็เข้าใจอยู่แล้วว่าคนเลี้ยงช้างเหมือนคนเลี้ยงสัตว์ทุกทีเมื่อเด็กมันก็จำเสร็จปุ๊บมันก็วิ่งตามเจ้าของเสียงแต่มันต้องมีมากกว่านั้นที่คำอธิบายที่เป็นภาษาลุงหอกสองก็คือเด็กเราพูดกันมาบ่อยว่าเมื่อกี้ลุงหอกต้นชั่วโมงลุงหอกก็พูดว่าการบันทึกเป็นเรื่องสำคัญในช่วงวัยก็คือตั้งแต่เริ่มต้นมันก็จะมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งที่เด็กฝรั่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะให้เด็กฝรั่งชิมของผลไม้แต่ตัวผลไม้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่คงให้ชิมผลไม้ที่มันมีรสชาติเปรี้ยวจี๊ดสุดๆจะให้ดูว่าไอ้ตอนวัยเด็กที่เราจำตัวเองไม่ได้หรอกว่าเราอ่ะไปกินอะไรมาบ้างเนี่ยคือบันทัดเอ้ยบันทึกครับจะให้ลุงอธิบายโอเคงั้นก็นาทีนี้ออกจากจอก่อนเนาะใช่ครับงั้นก็ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับพรุ่งนี้จะทำอะไรก็ทำไปจะขอร้องมากๆนะครับเมื่อเวลารู้จักลุงหงอกแล้วนะฮะขอความกรุณาเนี่ยนี่ขอร้องเลยนะครับยิ่งเวลาผมสัมผัสเนื้อสัตว์ตัวละอย่าไปตบตีใครไม่ได้นะครับไม่ได้เลยนะห้ามเป็นกฎเลยนะครับไปตบตีใครไม่ได้เลยฝากเอาไว้มากๆเพราะอะไรผมจะคือผมภาวนาไว้บอกให้กระดับนะครับเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะประเสริฐของความเป็นมนุษย์ถือโอกาสหรือแม้แต่ท่านที่ฟังเสียงผมดูกับเก็ตอะไรก็ตามในตัวในใจเนี่ยถ้ารู้ว่าเก็ตคือได้มันอินทูเข้าไปในพวกหัวใจเองนั่นแหละครับ1ห้ามหลอกลวงผู้คนนะห้ามโกหกโกหกได้แต่อย่าหลอกลวงโอเคไหมครับผมไม่ห้ามโกหกแต่ห้ามหลอกลวงโอเคไหมมันนะนะต้องเข้าใจธรรมชาติตรงนี้ได้เพราะหลอกลวงมันร้ายกาจมากมันมีผลเสียเยอะถ้าหากว่าใครก็ตามที่ถูกหลอกก็โหนะไอกราบไหว้บูชาวัดเก้าวัดมันไม่จบขออนุญาตอีกนิดนึงครับลุงก็สำหรับท่านที่งับประกาศนะครับผมจะบอกว่าจริงๆนะที่ลุงหงอกพูดเนี่ยมันได้ผลจริงๆนะฮะทีนี้คำว่าได้ผลจริงๆเนี่ยคนผมจะเล่าเคสที่นครปฐมนะฮะครอบครัวหนึ่งนะครับอาจจะพูดถึงครอบครัวมีผู้หญิงคู่หนึ่งราชบุรีก็รู้จักไปมาหาสู่ที่กำจัดอาการกับลุงหงอกเนี่ยเป็นปกติถามว่าเธอเป็นอะไรก็คนหนึ่งก็ไอไม่หยุดไม่หย่อนเลยหอบหอบเฮิร์ตขาบวมเท้าช้างกันแล้วกันครับไปมาทางครอบครัวส่วนหนึ่งของครอบครัวก็บอกว่างมงายสองพี่น้องหนึ่งงมงายสองพี่น้องงมงาย
พอระยะเวลาผ่านไปการหอบการไอมันก็ลดน้อยลงแล้วก็ขาเนี่ยที่บวมก็ลดบวมได้ทางคนที่บอกก็คือญาติของสองคนนี่แหละบอกว่างมงายสุดท้ายก็เออมันใช่เว้ยมันได้เว้ยพอมันได้เสร็จปุ๊บก็ยังไม่ยอมจนถึงกระทั่งวันหนึ่งได้ยินว่าคือเนื่องจากว่าสองคนเนี่ยก็จะเปิดรายการลงหมอกดังมากกว่าปกตินอกจากจะเปิดฟังเองแล้วหมาใต้ถุนบ้านก็ต้องฟังด้วยต้นไม้ฟังด้วยโอเคว่าไปคุณเธอซึ่งเป็นญาติก็ได้ยินเข้าว่าไปเอาหูฟังมาเวลาเข้าเวลาจะหลับตาสมาธิอะไรพวกนี้เขาใช้หูฟังนะหนึ่งวันนั้นของเธอก็คือว่าเธอปวดหัวครับพอปวดหัวเธอก็เลยนี่คงไม่ได้บอกใครอ่ะไปทำเองก็เปิดคลิปสมาธิฟังปรากฏว่าพอฟังเธอก็มันเบาเหมือนเบาลอยได้ครับวงเลยเธอบอกไล่ผมฟังจากกองก็กลายเป็นบุบับเธอบอกว่าเธอปวดหัวเป็นปัญหาเรื่องการปวดหัวมากก็หลับสบายปกติตื่นเช้ามาปวดอีกปวดอีกเธอก็วิ่งไปหามือถือเลยนี่ไม่ได้รู้จักลุงหงอกนะรู้จักแต่จะว่าบ้านเราทีวีมันมีคลิปลุงหงอกอยู่แล้วก็เอาหูฟังไปใส่ก็หายอีกหายอีกทีนี้ยอมแล้วครับยอมมาปรากฏตัวพอมาปรากฏตัวก็มาเจอลุงหมอกแทนที่ก็เรียกว่าอะไรดีเจอลุงหมอกที่ไหนเจอที่นครปฐมครับเมื่อวานนี่เหรอใช่ฮะครับเหรอครับมาเอ๊ะทำไมไม่รู้จังเธออาจจะแวะมาก่อนหน้านี้แต่ว่าตัวเวลาเธอมาเธอก็ไม่ได้แสดงเธอก็ไม่ได้เล่าทีนี้ผมก็ไปเจอเข้าไปไปสอบเองซอกแซกเลยทางนั้นเนี่ยช่วงจังหวะก็เหมือนกับที่เธอแอบฟังไม่ได้แอบหรอกแต่เธอได้ยินโดยบังเอิญตอนที่2คนเนี่ยสองพี่น้องเปิดดังเพราะในขณะที่กันที่ TDM คุยอยู่กับอีกเคสนึงTDM ไปคุยถึงวิธีการงับอากาศเธอก็สดับเธอฟังเสร็จมันล่าสุดมันมีตัวงับอากาศผมเรียกว่าดำบกไอตัวดำน้ำมันก็ลงน้ำจริงแต่ว่าดำบกมันไม่ต้องลงน้ำนะครับเธอก็ไม่ได้แอบเธอก็ได้ยินพอได้ยินเสร็จก็ผมก็เดินผ่านตัวเธอก็เลยพูดเข้ามาผมก็เลยคุยให้ฟังผมก็เลยถามย้อนหลังไปว่ารู้ได้ยังไงรู้จักได้ยังไงทำไมถึงพูดอย่างนี้ได้เพราะว่าง่ายๆเลยครับลุงอย่างที่ลุงบอกเมื่อกี้เวลาถามขึ้นมาแล้วก็ไม่ค่อยทำกันเพราะว่าก็ต้องเห็นใจนะลุงว่าไปบอกให้ทำอ่ะมันไม่มีใครยอมรับได้หรอกครับว่ามันจะเป็นไปได้ลุงไม่อยากจะบอกก็ว่าเชื่อนะฮะแต่ยุคนี้มันง่ายครับมันง่ายที่จริงๆลุงคืองานประกาศอ่ะมันถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะไปหายใจเนี่ยหายใจทิ้งหายใจขว้างเนี่ยมันไม่มีผลอะไรหรอกแต่ผมก็จะบอกว่าถ้าลุงหงอกไม่ยืนอยู่หรือว่าไม่มีชีวิตอยู่หรือผมพูดเรื่องงานประกาศแล้วไม่มีลุงอยู่ด้วยเนี่ยหรือผมไม่ได้พูดในบ้านเราดอททีวีมันจะไม่ได้ผลจริงลุงเอออธิบายได้ไหมทางนั้นอ่ะอธิบายมันก็ภาษาไงถ้าไม่ได้ทำมันลงเออมันยุคศิวิไลอ่ะยุคศิวิไลอ่ะผมไม่ต้องการไปพาดพิงยอยักษ์กรันเขายุคศิวิไลจริงๆฮะมันเป็นยุคที่เหมือนเด็กวันนี้ลุงอ่ะเออใครได้ดูคลิปเด็กวันนี้โอ้โหถ้ากราบเท้าลุงผมอายุเท่านี้ผมทำไม่ได้อย่างนี้เอาไงยังเด็กยังเด็กเลยอ่ะอีกไม่นานนะก็จะมีการอธิบายคลิปนี้ให้ฟังโอ้โหมันไม่ใช่นี่ไม่ใช่เด็กลุงแล้วก็ไม่ใช่เด็กแก่แดดไม่ใช่ช่วงวัยปกติที่ควรจะเป็นกันด้วยเอาเป็นเนี้ยเอาเรียนรุ่นผมไม่ใช่แบบนี้ก็แล้วกันมึงนั่งทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้โอเคผ่านไปเสร็จจุดหนึ่งเธอก็เล่าให้ฟังว่าเธอเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ลุงหมอพูดสมัยก่อนฉันก็ว่าญาติฉันเนี่ยมันงมงายเธอเริ่มต้นจากการรังเกียจกันแล้วกันต้องบอกเงี้ยเกลียดเข้าใส่เลยเข้าใส่โดยเพราะยิ่งถ้าผมพูดเรื่องของศาสนาเนี่ยพุทธศาสตร์นี่นะมันจะลึกมันจะแหลมมันจะคมจะรับไม่ได้ครับนี่พูดถึงกลุ่มสาธุนะครับถ้าหาว่ากลุ่มอื่นนี่นะฮะกลุ่มอามินอาเมนไม่รู้นะถ้าหาว่ากลุ่มอามินอาเมนมาฟังเนี่ยนะผมว่ามันจะเข้า
จะเข้าง่ายด้วยผมว่างั้นนะก็เข้าลุงเพราะอะไรเพราะเธอมาบอกว่าฉันเข้าใจแล้วว่าระหว่างคำว่าเชื่อกับเข้าใจเออมันยากแต่ฉันเข้าใจตอนนี้ฉันแค่มานั่งอ่ะยังไม่ต้องสัมผัสตัวฉันเบาบุบๆๆเลยลุงขอให้มีเสียงลุงเถอะอ๋อเสร็จปุ๊บวันนั้นทีเดียมก็ไปนั่งเล่าว่าก็เลยแนะนำวิธีการงับปกให้มันคืออย่างนี้ฮะทุกคนเวลางับตอนนี้ฮะเนื่องจากว่าไม่ได้ไปก็ไม่ได้ไปเข้มข้นกับการงับอากาศให้มันคืองับได้แต่วิธีการงับให้มันเป็นและให้มันถึงได้เนี่ยมันต้องมีวิธีอีกนิดเดียวแต่ให้มีพื้นฐานของโลกแบบแน่นมาเถิดแล้วไปดู 2.0 เนี่ยก็ได้แปลว่าต้องมีต้องใช้สกิลหน่อยนึงใช่ครับลุงใช้ทักษะนิดนึงใช่ครับลุงตัวงับอากาศอ่ะจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้ถูกเฉลยว่ามันคืออะไรเพราะไม่งั้นจะกลายเป็นความเชื่อไปอีกแต่ก็ต้องยืนยันว่าคนที่เขาไปได้แล้วไปต่อจริงๆอ่ะลุงเขาก็ไม่ได้มาเล่าให้ใครฟังเพราะมันรู้ได้แบบปัจเจกบุคคลจริงๆแล้วเขาก็ไปวนๆจริงๆนะลุงไปยุ่ยฉุยแฉกเลยตามสกิลของเขาเลยเสร็จปุ๊บเวลาเจอใครผมก็อยากจะแก้แล้วก็ปิดสักนิดหน่อยเรียกจูนอัพอะฮะจูนอัพให้ว่าเฮ้ยตรงนี้ไม่ต้องอันนี้ใช่อันนี้ไปต่ออะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเมื่อเธอบอกว่าหลังๆมาเนี่ยมันเป็นความเข้าใจไปซะแล้วเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่ามันตัวของเขามันไม่ใช่คนป่วยอะลุงก้าวข้ามความเชื่อแล้วครับผมฟังดูผมยังอึ้งเลยว่าเขาพูดว่าเชื่อมันคืออะไรในความรู้สึกของเขาซึ่งเขาไม่ได้อธิบายนะลุงแสดงว่ามันมีจริงๆเว้ยเฮ้ยไอ้ความเชื่อเนี่ย ซึ่งผมก็ไม่รู้แน่นมากหนักแน่นแนวแน่นมากความเชื่อเสร็จปุ๊บเมื่อเธอประสบความสำเร็จแล้วในระดับที่เธอรู้สึกว่าเธอพูดคำนึงมาว่าเงินกับทองเนี่ยฉันไม่สนใจแล้วตอนนี้อายุขนาดนี้เรื่องสุขภาพฉันนี่ขนาดนี้โอ้โหฉันแบบฉันผมฉันรู้สึกดีมากอะฮะแน่นอนความรู้สึกดีเธอก็พูดมาคำนึงว่าเธออยากจะมอบให้กับคนที่เธอรักกับคนที่เธอปรารถนาดีด้วยเธอก็มอบให้กับลูกสาวผมไม่มอบให้กับลูกสาวเนี่ยแต่งงานกับคนต่างชาติก็มีลูกครึ่งก็มีหลานเอออ้าวเสร็จก็ไปแนะนำให้ลูกสาวซึ่งแต่งงานคนต่างชาติเนี่ยคนต่างชาติเสียชีวิตก็เลยกลับมาไทยใช่ไหมฮะลูกเดินผ่านตัวแม่ก็คิดนั่งคิดแล้วจะแนะนำลูกยังไงดีเพราะว่าลูกนับถือพระเจ้าเออเสร็จปุ๊บก็ลองพูดดูเนี่ยลองฟังลุงหอมดูสิสักคลิปสองคลิปนึงแล้วเดี๋ยวหนูก็จะปลดเปลื้องเพราะเนื่องจากว่าความเป็นช่วงวัยของลูกสาวเนี่ยฮะก็เมื่อสามีเสียชีวิตมันก็ได้เงินมาก้อนเธอก็เล่าเรื่องความเป็นดราม่าของทวีปชีวิตจริงเลยว่าง่ายคือให้เงินเพื่อนเดียวแล้วเพื่อนไม่คืนเออก็หวังว่าจะให้ลงหมอกเนี่ยนำทางหน่อยเพราะตัวแม่บอกว่าไม่รู้สิคือหยิบจับทำอะไรมันก็ดีไปหมดเลยเขาบอกงี้พอเสร็จก็เลยให้ลูกฟังลูกไปเจอตอนลุงพูดเข้าแล้วลุงสูบบุหรี่โอ๊ยไม่เอาหรอกนี่ปฏิเสธเลยเหมือนแม่ตอนแรกเลยแต่ตัวปฏิเสธตัวนั้นเนี่ยพอดีว่าก็คงจะเปิดทุกวันเปิดมันลึงลุงเรื่องพวกนี้ไม่ใช่อยู่ๆไปจับใครอ้าวเธอฟังลุงออกสิเธอไม่เอาอย่าทำครับทำแบบสุ่มเขาเรียกทำแบบธรรมชาติทิ้งขว้างอะลุงก็คงไปเปิดอีกแล้วไปเจอตอนท้ายรายการที่ลุงหมอกจบรายการสาธุอาเมนอาเมนโอมจบเลยครับล็อกเลยลุงล็อกเด็กล็อกคุณแม่เลยคุณแม่เลยบอกเฮ้ยพูดถึงอาเมนอาเมนด้วยก็เลยตามมาที่นครปฐมนั่นแหละสัปดาห์วันก่อนนั่นแหละครับพอตามมาที่นครปฐมพอมาลุงหมอกพูดเรื่องพระเจ้าเก็ตเลยจบเลยครับล็อกเลยครับเข้าใจเลยฮะเนี่ยฮะไอความเป็นคนที่ของไม่หลุดจากความเชื่อหลุดเลยลุงมาเป็นความเข้าใจโดยลึกซึ้งทันทีทันใดใช่ฮะเสร็จปุ๊บคือคนที่เขาไม่ได้ป่วยอะลุงมันง่ายอะเมื่อมันพลิกลำเรือได้อะฮะคนป่วยอยู่มันก็จะมีแรงต้านมีความหนักตัวมันไม่สบายตัวอยู่ผมก็วิเคราะห์แบบนั้นนะฮะสุดท้ายก็เลยจะบอกว่าคนที่ตั้งใจเกินไปอะลุงคนที่มุ่งมั่นเกินมันก็ไม่ได้หรอกลุงมันต้องทิ้งขว้างครับครับอยากได้อยากดีอยากเป็นก็จะไม่ได้กับสิ่งเหล่านี้ครับให้มันอยู่ตรงกลางๆอย่าลืมประกอบสมาชิกชอบแล้วกันประมาณนั้นครับก็ต้องควบคู่กันไปเนาะโอเคก็ดีแชร์กัน
นะเพิ่มเปลี่ยนรสชาติในบรรยากาศของการฟังท่านจะอยู่หน้าจอที่เคารพครับอยู่หลังพวงมาลัยด้วยนะหรืออยู่ไหนก็ได้ในโลกนี้อยู่กับกิริยาใดก็อยู่ในบทบาทลีลาเดียวกันก็ขอให้นำเอาสิ่งที่เชื่อมั่นว่าลุงออกคนพบพลังงานบริสุทธิ์เป็นประโยชน์มากมายมหาศาลทั้งพืชและสัตว์บอกให้ทราบไว้นะครับก็พรุ่งนี้ประกอบชีวิตตามปกติขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอแล้วกันเนาะอย่าลืมล่ะหามาได้ก็ปกป้องคุ้มครองการงานและทรัพย์สินของใครที่หามาได้เห็นไหมมันก็อยู่ในกรอบของครอบครัวใครครอบครัวใครการงานใครการงานใครส่วนที่จะเผื่อแผ่แบ่งปันกับใครแต่ไม่ใครก็ใครครัวเราเองตรงนั้นนะครับโอเคนะแต่ที่สุดก็ที่สุดแล้วทุกคนก็เจ็บกลัวตายก็เรื่องของอุบัติภัยอุบัติเหตุนี่นะครับนะก็สามสหายก็ทำงานอยู่แล้วล่ะนะก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองคนดีๆเอาไว้เพื่อให้จะสืบสานหลักคำสอนของพระศาสดาแต่ละศาสนาให้ไปส่วนบางผู้บางคนเอาหลักศาสตร์ศาสดาที่ให้ไว้เอามาเป็นเครื่องมือทำมาหาประโยชน์เข้าหาตัวเองดังนั้นสามสหายจัดการเขาเองไม่ต้องมาพึ่งลุงออกหรอกลุงออกก็ไม่มีอะไรหรอกเราไปฟังแค่นี้เป็นบุญหูถ้ารู้และเข้าใจตรงกันก็ได้ละจ้าบุญคือความเข้าใจนะครับขอให้เดินทางปลอดภัยทางน้ำบกและอากาศขอให้ปลอดภัยด้วยความขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งหมดกลับเอวังวิทยากรตรงนี้สาธุอามินอเมนโอและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม